คุณผู้ชมคะที่จริงธรรมเนียมการมอบของขวัญมีกันมาตั้งแต่ยุคโบราณแล้วนะคะโดยเฉพาะในยุคบรรณาการคุณอุรชัยสอนแก้วคุยกับนักค้นคว้าอิสระด้านประวัติศาสตร์ที่ยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆในยุคอาณาจักรจีนโบราณนะคะที่พบว่าการมอบของขวัญเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตด้วยค่ะติดตามจากรายงานค่ะหากวัฒนธรรมมอบของขวัญเพื่อประโยชน์ต่างตอบแทนที่แผ่ขยายไปทั่วภูมิภาคมีที่มาจากพ่อค้าวานิชชาวจีนแต่โบราณวัฒนธรรมที่ว่าคงต้องย้อนไปในยุคโบราณถึงสมัยที่อาณาจักรในละแวกนี้ต้องส่งบรรณาการให้จีนเพื่อผลประโยชน์ทางการค้าจีนมีธรรมเนียมการให้ของขวัญระหว่างผู้น้อยกับผู้ใหญ่เขาเรียกว่าก้งเป็นภาษาจีนเป็นศัพท์เฉพาะคำว่าก้งเนี่ยหมายถึงว่าผู้น้อยเอาของมาให้ผู้ใหญ่พอมาพูดถึงก้งในระดับที่กว้างกว่าคือจิ้มก้องมีหลักฐานว่าในสมัยพระเจ้าหยวนซื่อจู่กุ๊บไลข่านประเทศเซียนยอมอ่อนน้อมต่อประเทศจีนประเทศราชวงศ์หยวนคำว่าอ่อนน้อมเนี่ยหมายถึงว่ายอมที่จะจิ้มก้องยอมที่จะไปถวายให้แผ่นดินจีนกว้างใหญ่การค้ารุ่งเรืองหากอาณาจักรไหนต้องการผูกไมตรีค้าขายด้วยการจิ้มก้องคงเป็นขั้นตอนที่ปฏิเสธได้ยากไม่แปลกที่ผู้รับผิดชอบกรมท่าซ้ายที่ดูแลกิจการเกี่ยวเนื่องกับอาณาจักรจีนจะทราบความสำคัญของธรรมเนียมนี้จีนต้องการก้งต้องการให้ประเทศรอบๆเนี่ยก้งก็คือมาคำนับน้อมน้อมให้ของขวัญให้เพราะว่าจีนมโนทัศน์จริงๆว่าจีนคือศูนย์กลางโลก จีนเขาจะมีสเฟียร์คืออาณาบริเวณความเป็นจีนเนี่ยตรงกลางเขาจะเรียกว่าเทียนเฉาเทียนเฉาแปลว่าประเทศแดนสวรรค์รอบๆแดนสวรรค์เนี่ยก็จะเป็นประเทศจีนน้อยอย่างเช่นเกาหลีซึ่งเป็นประเทศเกาหลีกับเวียดนามก็คือประเทศที่รับวัฒนธรรมจีนโดยตรงส่วนอีกรอบนอกเนี่ยเขาเรียกว่าพวกอีพวกอีเนี่ยแปลว่าพวกป่าเถื่อนเวลาจะติดต่อกับจีนเนี่ยจะต้องใส่ใจกับการจิ้มก้องพอสมควรเพราะว่าตัวเองเนี่ยถูกดูหมิ่นว่าเป็นคนป่าเถื่อนชัดเจนว่าจิ้มก้องหรือบรรณาการในอดีตไม่ได้สะท้อนเพียงแง่มุมของการสยบยอมเป็นประเทศในอาณัติอีกด้านนี่คือใบเบิกทางการค้ากับอาณาจักรที่เปรียบเป็นตลาดการค้าสำคัญของภูมิภาคและมีบางครั้งที่การจิ้มก้องนำไปสู่การยุติข้อพิพาทระหว่างประเทศคือว่าไทยไปลุกรานมาลายูแล้วมาลายูฟ้องไปที่ราชสำนักจีนว่าโดนเสียนประเทศเสียนลุกลานทางราชสำนักจีนส่งทูตมาห้ามปรามประเทศเซียนว่าอย่ารังแกมาลายูเรื่องนี้เกิดขึ้นในสมัยราชวงศ์หยวนให้ราชวงศ์ให้ปลองดองกันเสียอย่าสร้างความวุ่นวายเพราะจริงๆแล้วทั้งสองเนี่ยเป็นเขตเป็นประเทศที่ต้องจิ้มก้องให้จีนดังนั้นจีนก็ใช้ธรรมเนียมจิ้มก้องเนี่ยปรามความขัดแย้งในภูมิภาคด้วยวัฒนธรรมมอบของขวัญหรือเครื่องบรรณาการยังแผ่ขยายไปทั่วภูมิภาคจากอดีตสู่ปัจจุบันจิ้มก้องไม่ได้เป็นเพียงธรรมเนียมปฏิบัติแต่ถูกใช้เพื่อให้ได้สิทธิพิเศษหรือผลประโยชน์แก่พวกพ้องจีนตอนนี้เป็นประเทศคอมมิวนิสต์ซึ่งที่ผ่านมาได้มีความพยายามที่จะล้มล้างธรรมเนียมเก่าๆซึ่งมันล้าหลังหลายธรรมเนียมคิดว่าหลายธรรมเนียมเนี่ยมันฝังอยู่ในมโนสำนึกของคนจีนโดยเฉพาะธรรมเนียมผู้ใหญ่เลี้ยงผู้น้อยคำนับผู้ใหญ่แม้แต่สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เองซึ่งควรจะมีอุดมการณ์รับใช้ประชาชนอันนี้พูดกันแบบในเชิงทฤษฎีนะคือว่าพรรคคอมมิวนิสต์มีอุดมการณ์รับใช้มวลชนแต่กลับทำตัวเป็นเจ้าขุนมุนนายด้วยการถ้าเงินไม่มาของขวัญไม่มีงานไม่เดินหรือว่านักธุรกิจต้องการที่จะให้ธุรกิจตัวเองเดินก็เอาวัตถุเข้าล่อเมื่อจีนเข้าสู่ยุคคอมมิวนิสต์หลักคิดแบบสังคมนิยมขัดต่อหลายวัฒนธรรมดั้งเดิมจิ้มก้องคือหนึ่งในวัฒนธรรมโบราณที่ยังไม่ถูกลบเลือนแต่ประโยชน์ทางการค้าและความมั่นคงแปรเปลี่ยนเป็นผลประโยชน์จากการทุจริตและประพฤติมิชอบไม่เพียงส่วนราชการไทยที่ประกาศงดรับของขวัญช่วงเทศกาลแต่นี่คือโจทย์ยากของจีนในยุคสีจิ้นผิงเช่นกันอุรชัยสอนแก้วไทย PBS รายงาน